พื้นที่แคบๆนี่มันอะไรกันคะนี่มันเป็นแบบซอกเล็กๆเลยเรากำลังอยู่ที่ตรงนี้ FK ฟาร์มโอ้โหเป็นร้อยสเต็กอย่างละประมาณ 7,000 ค่ะตัวเลขก็เท่ากันเลยทำงานดีไหมดีอยู่แล้วแหละไม่งั้นไม่ได้ 7,000 หรอกโอ้สุดยอดเนี่ยเครื่องขุดแร่ใต้โลกนี่มันดีจริงๆมาอยู่ข้างบนแล้วมิวอยากได้สิ่งหนึ่งค่ะมันคือสายพานนี่ไงหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ต้องคราฟด้วยรับเบอร์ค่ะยางอ่ะแล้วเราจะหายางจากไหนก็ไปนั่งดูสุดคราฟมาแล้วค่ะมันต้องมีหาจากน้ำยางเนาะเรซินค่ะหรือไม่ก็เอาพวกพืชหรือไม่ก็ดอกไม้อ่ะมาปั่นค่ะก็จะได้สายพานเหมือนกันทั้งวันก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่คิดว่าเรซินค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดมันมีเครื่องค่ะที่ชื่อว่า Arboreal Extractor น่าใช้มากก็ง่ายเลยค่ะแอนดีไซน์แมชชีนครับรวมกับถังน้ำโอ้โหไวไววางไปเลยวางไปอัปเกรดค่ะได้แล้วสุดคราฟในม็อดนี้มันถูกเปลี่ยนมานะเนี่ยก่อนหน้านั้นมิวได้ทดลองดูเลยค่ะดูซิมันเวิร์กไหมโอ้เต็มอย่างนี้แหละที่ต้องการวางหันหน้าเข้าหาต้นไม้แค่นั้นก็ได้แล้วเราก็วางไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าต้นไม้ต้นอะไรก็จะได้น้ำยางเท่ากันค่ะไม่ได้เกี่ยงประเภทอุ้ยข้าวก็เกือบเต็มเอ้ยไม่ดีไม่ดีโอ้โหสลายล้นขนาดนี้คงไม่ต้องคิดเต็มแน่นอนใช่ค่ะกว่าแล้วโอ้โหมันจะเยอะอะไรอย่างนี้เต็มแล้วไปอัปเกรดปังผมกำลังส่งไอเทมอยู่นี่กำลังส่งไอเทมหรือว่าหยุดทำงานเนี่ยอ๋อใช่ค่ะตัวเลขกำลังเข้ามาเลยเยอะไปว่าเต็มกล่องเลยนะเนี่ยเอ๊ะนี่มันอะไรตรงนี้ปกติมันจะเป็นพวกอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ใช่ไหมคะหรือออกไปแล้วแล้วก็ได้เสริมอย่างนี้เลยกังหันน้ำหลายตัวมากๆเพื่อลองดูค่ะว่ามันทำงานยังไงเนาะสปีดที่เครื่องจักรต้องการน่ะมันจะอยู่ที่ฟาสที่นี่แหละค่ะ256 rpm เนาะมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เลยค่ะวางเครื่องไม่ได้เลยเราต้องเร่งความเร็วอีกหนึ่งระดับค่ะนี่โอ้โหปั่นขนาดนี้วางค่ะไม่ได้ใช่ไหมถามว่ามันคือยังไงมันคือการเปลี่ยนค่ะจากฟันเฟืองใหญ่เป็นฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองเล็กเป็นฟันเฟืองใหญ่ค่ะหมุนไปเรื่อยๆความเร็วมันก็เลยเพิ่มขึ้นจากใหญ่ใช่ไหมคะมาเล็กค่ะจากเล็กมาใหญ่ใหญ่เสร็จก็มาเล็กอีกรอบหนึ่งค่ะเร็วสุดหรือยัง128ยังไม่เร็วค่ะหรือเร็วได้ยิ่งกว่านี้เอาเพิ่มแบบนี้ได้นะแล้วจะปั่นลงพื้นค่ะตรงนี้ก็ได้นี่256เลยค่ะนี่คือความเร็วสูงสุดก็อยากจะจัดใหม่นั่นแหละเหตุผลเลยที่รื้อค่ะเดี๋ยวว่าวางใหม่ให้มันดีกว่านี้ดีกว่าก็เจอคีปเปอร์ค่ะเดินมาแถวนี้หลายรอบแล้วไม่สบายใจเพราะมันมีข้อเสียในเครื่องจักรในมอดเครดค่ะถ้าโดนคีปเปอร์ระเบิดคือพังเลยนะเรียกได้ว่าอันตรายสุดๆโอ้โอเคสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งแล้วค่ะเท่าไรแล้วโอ้ยหายโอ้ยไวไวไวนี่เลยค่ะความเร็วปึ๊บหูยสุดยอดเร็วขนาดนี้ถ้าเราเอามาล้างแร่นี่มันจะดีมากเลยค่ะเขามีข้อเสียค่ะของเครื่องจักรที่ทำงานไวมากๆอ่ะมันก็จะกินพลังงานมากเหมือนกันสมมติมิวใส่เกียร์ไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องไปสักหนึ่งเครื่องนี่มันเกียร์แล้วก็ใส่เครื่องไปอีกสักเครื่องหนึ่งนี่ค่ะหยุดทำงานเลยโอ้สเตรสค่ะวิธีแก้ก็มีอยู่2ทางอย่างแรกคือสโลว์ดาวน์ค่ะอย่างที่2คือเพิ่มพาวเวอร์สอร์ทเนาะมันหยุดทำงานเลยมันไม่พอค่ะเพราะมันไวเกินไปมันจะไปยากอะไรคะเราก็แค่เพิ่มพลังงานก็จบแล้วอุ้ยเล่นง่ายๆชีวิตก็ชิลบล็อกที่กั้นตรงนี้เอาเป็นบล็อกอะไรก่อนก็ได้ค่ะโอเคตัวกั้นน้ำคือ1 2ตรงนี้สินะปล่อยมาเลยเอ้ยตรงนี้ด้วยอุ้ยเกือบกั้นไม่ทันยังไงปั่นเลยค่ะโอ้โหกำลังปั่นเดี๋ยวมันต้อง256ที่ตัวเองทำไมแค่160เองคะไม่ได้ต่ำเกินไปอ๋อมันไหลไปด้านข้างไงเดี๋ยววางให้เต็มก็น่าจะได้แล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะเครื่องนี้กับเครื่องนู้นหมุนไม่เท่ากันหรือว่าเราน่าจะวางผิดฝั่งตรงนี้แหละนี่ไงเห็นไหม256ทันทีวางผิดฝั่งค่ะโอ้ยก็แค่นี้เองมุกจะบอกพี่มันวางผิดฝั่งมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะทิศทางการเคลื่อนที่มีผลต่อพลังงานค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกบไปประกบไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ได้กังหันน้ำมา3แถวแล้วเหลือกินเหลือใช้แน่นอน256ไหมถูกต้องค่ะได้ทุกอันเซตติ้งเรียบร้อยแล้วหูยมันปั่นด้วยความเร็วมากๆเลยดูนั่นสิเร
่องบทเราค่ะมิลสโตนนี่บทไวมากปล่อยมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักเก็ตอย่างไวค่ะโอ้โหขัดเงาปุ๊บตะกัดออกมาอย่างไวมากๆเลยค่ะดูสิก็มีความรู้สึกเองนะเล่นเกียร์เยอะไปนี้หน่วงใช่เล่นค่ะ เออมี รู้สึกน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรไว้ในอนาคตค่ะเรามีแหล่งพลังงานที่ดีกว่านี้กังหันลมก็น่าใช้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันแบบระดับความสูงของพื้นที่จะส่งผลหรือเปล่าค่ะน่าจะได้เยอะแล้วมั้งโอ้โหอย่างไวค่ะเอ้ยก็ไวขึ้นเยอะค่ะดีงามประเสริฐเอาล่ะนี่ค่ะคอปเปอร์ได้แล้วแล้วมิวลองแบ่งดูนะไปเลยอู้อย่างไวค่ะตอนแรกมันจะค่อยๆแบบกดลงมาจ้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 าตอนนี้ตึบ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 เป็นแผ่นยังไวอุ้ยความไวแสงจริงๆกำลังสงสัยค่ะว่ามันมีแท้งในการเก็บไอเทมไหมโอเคจากข้อมูลบอกว่าก็สามารถที่จะเอาของเหลวเก็บเข้าไปในแท้งได้แล้วก็นำออกได้ค่ะอ๋อจะต้องมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันคืออะไรอ๋อแมคคานิคอลปั๊มค่ะปั๊มออกปั๊มเข้าอย่างนี้เหรอโอ้สามารถใช้วัดระดับเรสโตนได้ด้วยแต่ในโหมดเอาชิมรอดค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาของเหลวใส่เข้าแท้งโดยตรงได้ไว้เอาของเหลวออกค่ะเดรนอ๋อถือไอเทมคลิกขวาใส่ก็ได้ค่ะไหลไอเทมเข้าไปก็ได้อุ้ยผ่านสายพานเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นถ้าคุณต้องเอาเข้าไปเก็บในแท้งนั้นคุณต้องมีตัวปั๊มค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะค่อนข้างละเอียดเลยนี่คือฟลูอิดแท้งค่ะโอ้โหบอกเดียวความจุ8ถัง 8,000 2บล็อก 16,000 วางข้างๆประกบกันได้ไหมเหมือนเป็นคนละถังค่ะแยกกันสินะแล้วถ้าวางข้างบนล่ะโอ้โห 24,000 โอ้ปรับเป็นแบบทึบก็ได้ค่ะหรือว่าแบบใสให้มองเห็นข้างในก็ได้มาดูสิน่าจะวางอย่างนี้ได้เลยหรือบ้างนี่ค่ะสามารถเก็บน้ำยางได้อะเพียงแค่แบบให้มันหันหน้าเข้าหาต้นไม้สามารถใส่เฟอร์ติไลเซอร์ได้เป็นบล็อกที่ต้องใช้ขวานถึงจะเก็บเกี่ยวได้ไวเนาะหรือมันน่าจะมาจากข้างบนเป็นบล็อกกระจกแล้วจะหมุนไม่ได้เฮ้ยมันก็ดูน่าจะทำงานได้นะขาดแค่ปั๊มเองค่ะเอ้ยโอ้ต้องมีช่องว่างให้ด้วยได้เลยมีแบบอะไรหมุนๆปั๊มได้ไหมเฮ้ยหมุนได้ค่ะนี่หมุนเข้าหมุนออกเนี่ยแต่ไม่ทำงานแฮะเฮ้ยหรือต้องใช้แหล่งพลังงานจริงๆที่มาขโมยทรัพยากรตลอดเวลาเมืองร้างที่มีประโยชน์มากๆค่ะวางไม้ไปเลยไม่ต้องกลัวลาวาทั้งสิ้นลองเทสดูซิเอ็นเคสแฟนค่ะในแง่นี้คือไม่ใช่การล้างแร่แต่เป็นเรื่องของพลังงานลองดูซิอย่างแรกเกียร์ค่ะน่าจะหมุนได้แหละแล้วก็นี่ต้องสับสวิตช์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทำงานหมุนละโอเคเฮ้ยมาได้แล้วโอ้ยยอดเยี่ยมค่ะนี่แหละเรซินค่อยๆเข้ามาอยู่ในถังนี่แหละคือสิ่งที่มิวต้องการหมุนช้าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรซินมันได้ช้าอยู่แล้วคือถ้าจะปั่นเอาน้ำยางใช่ไหมคะให้ได้เป็นยางเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องค่ะที่ชื่อว่า mechanical mixer ค่ะแล้วก็ต้องปั่นในกะละมัง ในถังเรซินด้วยอ่ะปัญหาอยู่ที่การทำงานของเขานั่นเองนะไม่ค่ะไม่ใช่อีรอบนี้แน่นอนโอ้ในนี้มันมีเกียร์อยู่ด้านในแปลว่าต้องปั่นแนวขวางกำลังคิดเรื่องแนวขวางค่ะจะปั่นยังไงให้ได้แนวขวางโอ้ให้เกียร์ก็ได้แล้วนี่นะโอ้โหฉลาดน้อยค่ะวางเกียร์มาสิที่มันก็ไม่ได้แนวขวางอยู่ดีโอ้เอาใหม่ต้องเป็นเกียร์อีกด้านหนึ่งค่ะใช่แหละเกียร์แนวขวางสิถึงจะปั่นได้แนวขวางนั่นแหละได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ไปอุ้ยปั่นวนแล้วก็ลองวางไปสิใส่สิมันไม่ทำงานแฮะหรือน้ำยางน้อยไปคะเรามีหลายถังนะนายก็เต็มแล้วค่ะเงียบก็ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ใช่ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอมิวดาวนะว่าเหลืออย่างสุดท้ายแล้วค่ะวางถังตรงนี้ที่วางถังซิดกับมันก็ไม่ได้แฮะมันไม่ได้ใช้เครื่องปั่นมันต้องสตัมลงถึงจะได้เป็นกาวค่ะให้แบบจากที่เป็นน้ำของเหลวใช่ว่าให้กลายแบบเป็นเหนียวขึ้น
เออเราผิดไปแล้วนายตามสบายเออเราก็ไปโทษมดว่าทำไมมันทำไม่ได้ที่ไหนได้ดูสุดสาผิดค่ะก็ใช้เมคานิคอลเพจใช่ไหมใส่ลงไปทั้งอยู่ด้านล่างหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปไวเฮ้ย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 ไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้มันต้องเอามาย่อยคืนอ๋อคือตำครั้งแรกจะได้เป็นแบบยางที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมแล้วก็ตำต่อใช่ไหมมันก็จะเป็นยางที่เป็นก้อนโอเคค่ะไม่เป็นไรถ้าเอามาย่อยคืนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรดีซะอีกไม่เปลืองช่องเก็บของเอถ้าเราเอาน้ำยางปุ๊บมาเปลี่ยนเป็นยางทันทีใช่ไหมเราจะเก็บใส่แทงทำไมคะเออมันไม่จำเป็นนี่แค่สั่งส่งออกมาปุ๊บ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 แล้วก็ส่งเข้านี้เลยไม่จำเป็นต้องมีแทงก็ได้โอเคคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะปลูกต้นไม้ตรงนี้มันจะขวางบ้านเราไหมเนี่ยเดี๋ยวไปปลูกข้างนอกดีกว่าไล่มาเลยปื๊ดยาว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 มาเลยทีนี้ก็ปลูกสปรูซไปแบบ2คูณ2เร่งการโตด้วยโบนมิลค่ะกระดูกริบโบนนี้สามารถเอามาใช้เปลี่ยนได้เฮ้ยโตนะนายโอ้ก็แก่นี้ กลัวจะไม่โตค่ะยิ่งเข็นหลาบมาจากการปลูกต้นไม้ในเซิร์ฟอยู่ว่ามันปลูกชิดกันไม่ได้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเจ้าตัวเก็บน้ำยางโอ้มันต้องมีแบบนี้ใช่ไหมบนหัวถึงบอกว่าทำงานได้เอ้ยไม่เกี่ยวแค่ชิดต้นไม้ให้กึ่งขึ้นแล้วนี่แล้วจะเก็บยังไงล่ะเนี่ยมันต้องหันให้ถูกสินะคะก่อนที่จะปั๊มออกต้องดูก่อนได้น้ำยางไหมได้ได้นี่ก็ได้ค่ะได้โอเคแปลว่าสกัดน้ำยางได้ทุกอันแน่นอนเอาล่ะทีนี้ก็ไม่น่าจะต้องคิดมากแล้วเหมือนเขาจะมองเห็นเราแต่ก็เหมือนจะมองไม่เห็นเรามันเหมือนรั้วขวางไว้อยู่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับนายอย่ามานะตัวเองที่เกิดวุ่นวายแถวนี้มีหมู่บ้านชาวบ้านอยู่ด้วยต่อท่อออกมาเลยดีกว่าเรื่องการเดินท่อปั๊มไม่แน่ใจค่ะมากๆเลยแบบนี้จะได้ไหมคะให้แค่แบบตัวปั๊ม2ตัวแต่ดูดของเหลวแบบออกทั้งทุกทิศให้หมดอาจจะได้ก็ได้นะนี่ไงวางแท้งยาวๆสูงๆดีกว่าแล้วก็ส่งของเหลวค่ะเข้ามาในแท้งทั้งคู่มาแล้วสินะเด้อก็ยิงกันเองไปไม่ยิงกันเองไงเอายิงกันแล้วเอ้ยยิงมายิงมาตรงนี้เฮ้ยยิงให้แม่นยิงหัวหน้านายน่ะที่มันมีธงน่ะมิวไม่อยากฆ่าตัวมีธงเลยวุ่นวายจริงๆฟินแอนสติลค่ะฟินแอนสติลมันเจ็บไม่พอลาวามก็มีค่ะแค่นั้นเลยค่ะเอ้ยยุ้ยเจ็บโอ้โหข้าวไม่มีกินโอ้โหถ้าโผล่ไปตายไหมเนี่ยแต่เรามีบล็อกต่อได้ค่ะแค่นั้นเองเจ็บเหลือเกินเรียบร้อยค่ะถ้าตัวมีธงอ่ะมันเป็นหัวหน้าโจรใช่ไหมถ้าเราฆ่าเขาค่ะเราจะติดฆ่าหัวเลยอ่ะแล้วเดินเข้าไปที่หมู่บ้านชาวบ้านค่ะเขาจะส่งกองทัพโจรมาบุกแบบสุ่มๆทุกตัวค่ะฆ่าได้ไม่มีปัญหาแต่หัวหน้าโจรไม่เอาโอ้โหลังยิงด้วยเฮ้ยเจ้าหมอนี่มันฉลาดได้เลยค่ะตอนนี้หมิวก็มีของแล้วเก็บมาไว้ในนี้แล้วความจุสูงสุดที่ทำได้คือ32ถัง32มิลลิบักเก็ตเยอะมากเงี๊บต้องมีท่อส่งอะเอามาใส่เครื่องปั่นไม่ได้ค่ะลืมคิดไปเลยว่าต้องวางปิดไปด้วยโอเคเอาใหม่ดีกว่าเนาะสิ้นเปลืองค่ะวางไปเลยต่อท่อออกมาสักอีกท่อหนึ่งแล้วกันแล้วตรงนี้ให้เป็นแท้งค่ะยาวๆเพราะถ้าวางแท้งชิดตรงนี้มันอาจจะมีแบบสายเชื่อมกันได้ไม่ใช่เรื่องที่ดีวางท่อตรงนี้เอ้ยไม่ท่อตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องแนวเดียวกันกับแหล่งพลังงานของเราวางท่อมาแล้วก็แมคานิคอลปั๊มค่ะวางแกนมาแล้วก็ใส่เกียร์มาแค่นี้ค่ะเกียร์มานะไม่ใช่เกียร์หมาส่งออกมาดูดมา
ข้าถังเอ๋อ้ยอ๋อต้องรอหน่อยเขาไม่ได้เร็วขนาดนั้นค่อยๆส่งมาเรื่อยๆเห็นไหมของเหลวสีทองนี่มันคือยางค่ะเรซินกำลังมาเลยโอ้โหตำได้แล้วลองดูลองดูสิใส่ฟันเนลเอาออกได้ไหมนี่มันดูดเข้าโอ้เอาออกได้ค่ะจบทุกอย่างเพอร์เฟกระบบอัตโนมัติมันต้องเก็บของเป็นดรอเวอร์เนาะจุได้ทั้งหมดคือ700แต่ว่าไมโอไป400แล้วอะยืมสักอันได้ไหมตัวเองเอ้ยไม่ได้สิ เอ้ยไม่ได้อย่างงี้อะเพราะว่าเครื่องนี้มันส่งตรงเข้ามาใส่ดรอเวอร์ไม่ได้อ๋อเฮ้ยแต่ทั้งนี้มิวไม่ได้โง่ค่ะเราฉลาดพอก็วางดรอเวอร์ไว้อย่างนี้วิ่งมาสินี่ไงฮอปเปอร์เวอร์ชันรับของดรอปลงมาค่ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดค่ะมันจะลึกลงเรื่อยๆแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าอยากดูความเร็วนั้นเราก็แค่คลิกถังนี้ใส่ได้ไหมได้ค่ะนี่ปึ๊บโอ้เฮ้ยชอบจริงเหมือนจะกระเด็นออกนะคะแต่ว่าไม่กระเด็นว่าดูดไวกว่าสุดท้ายนี่ไงมิวก็ได้ยางมาแล้วคลาสสิกสุดส่งไปเผาแฮะแล้วก็รออู้เฮ้ยไม่ได้เผาไวไม่เป็นไรจะเอาไปผ่านลาวาก็ได้นะเพราะมันก็วิธีเดียวกันเลยมันช้ามากฮะไม่ได้ทันใจลาวาเถอะแต่ต้องโยนดีๆอ่ะแค่นี้แหละค่ะน่าจะไวกว่าเพราะมันคงทำงานแบบพร้อมๆกันเนาะให้ความร้อนไม่ต้องกลัวไม้ไหม้ค่ะปิดเรียบร้อยอุ้ยได้แล้วโหยอย่างไวกว่าเห็นๆจะเอามาทำอะไรนะหรือที่ทำมาทั้งหมดนี่อ๋อนี่ไงสายพานค่ะมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยแค่แก้สายพานเฉยเนี่ยถูกต้องค่ะใช่เลยวุ่นวายจริงๆที่มันต้องวุ่นวายเพราะว่าอยากจะทำให้เป็นอัตโนมัติยังไงล่ะคะพอมันออโต้แล้วทุกอย่างก็จะสบายขึ้นแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่เกียร์มาเลยได้แหละมั้งมาดูสิสตัมมาแค่ตรงนี้ก็พอละจัดจัด ผิดฟังตัวเองโอ้แบ่งได้หยุดได้ค่ะอ้าวน้ำมันทุบออกแกนมันหมุนทางนี้ไงคะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้หมุนหน่วยตัวเองเออนั่นแหละอุ้ยเห็งโอเคทีนี้ก็ได้แล้วแหละมาเลยสายพานถูกต้องเลยค่ะแบบนี้แหละแต่สูงไปวางสายพานลงไปค่ะได้แล้วเห็นแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้เอาใหม่ขอแรกค่ะทองก็ได้มาเทสก่อนถ้าเป็นสายพานในมอดอื่นอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวรับแต่ในมอดนี้มิวไม่แน่ใจเลยวางสิเงียบเอ้ยกิง มันอะไรคะเนี่ยโอ้ว่าแล้วสินะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนี่คือรับไอเทมเข้าแล้วใช่ไหมคะอุ้ยยืดได้พดได้โอ้มันไม่มีปรับด้านหน้าด้านหลังนะเนี่ยเพราะว่าชิดกระป๋องเลยเงี้ยบส่งมาปุ๊บเข้ากล่องบนไม่สนกล่องล่างแต่ถ้าวางต่ำกว่านี้ก็อาจจะเข้ากล่องล่างก็ได้ค่ะแต่ที่มิวเล็งไว้นั่นก็คือตรงนี้วางบล็อกมันเลยแล้วก็ดรอปไอเทมลงไปใส่กล่องไว้ข้างบนค่ะเฮ้ยนายยาหยิบออกมาเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับสายพานปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอัตโนมัติไงจิวแค่เอาทรัพยากรมาทิ้งไว้ในนี้เขาก็ทำงานได้เรื่อยๆไหลเข้ามาในกล่องอุ้ยน้ำตาจะไหลค่ะเนี่ยแหละที่พยายามมาทั้งคลิปก็เพื่อสายพานอันเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่มันใช้เวลาที่แบบนิดหนึ่งเนาะแล้วค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าก็คืออัตโนมัติไงโอ้โหพอได้มาแล้วก็ชิลจ้าอย่าว่าแต่ตรงนั้นเลยถ้าจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นแบบออโต้ด้วยมันก็ได้ใช่ไหมมีสายพานแล้วอะโอเคเพอร์เฟกต์มากอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปไหนการจำได้ไหมคะได้เพชรมา2เม็ดขอตีบวกอุปกรณ์เพิ่มก่อนใส่เพชรลงไป
ตภาพเพิ่มขึ้นค่ะแต่เดิม durability อยู่ที่ 1,000 ค่ะเพิ่มขึ้นเป็น 1,700 แข็งแกร่งจริงๆได้แล้วเป็นพิกแอคที่ดูมีลวดลายสีสันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ขวานของเรานั้นพังไปแล้วยังหาแร่คอนสแตนแตนมาซ่อมไม่ได้คุณผู้ชมคะ EP นี้เป้าหมายของเราสำเร็จแล้วมันออโต้มาแล้วใช่ไหมเพอร์เฟกต์มากๆค่ะแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบอัตโนมัติแบบฟูลี่แบบทรัพยากรได้มาปุ๊บส่งไปเผาเสร็จปุ๊บส่งมาแบบสตัมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็ได้เป็นอัตโนมัติในแต่ละส่วนแยกๆกันเนาะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ